ในวัดแห่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับใครจะมีจิตศรัทธาจะมาร่วมเปลี่ยนผ้านะครับก็เรียนเชิญเป็นองค์เทพองค์พรหมองค์หลวงปู่ต่างๆนะครับมีที่ผ้าพี่นางหรือคุณสิริพรใบพงศ์ท่านจะเปลี่ยนนะครับปางทุกปางที่ห่มผ้าอยู่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมันจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผ้าอาบน้ำนะครับพระชีวรต่างๆให้กับพระพุทธรูปที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทุกองค์เลยนะครับในวันที่15ของเมษาที่จะถึงเนี่ยท่านผู้ชมนะนะครับใครว่างเว้นที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมศรัทธากับพี่นางนะครับท่านอยู่ต้อนรับอยู่นะครับนะพระต่างๆที่อยู่ในทั้งหมดนี้นะครับในวันที่15ก็จะทำพิธีเปลี่ยนชีวรนะครับผมผ้าท่านใหม่นะครับถือว่าเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่ปีใหม่ละนะครับก็เลยต้องปฏิบัติใหม่นะครับนี่บริเวณวัดนะครับวัดป่าสว่างธรรมนี่ด้านหลังนะนี่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าทางเข้าท่านผู้ชมเนาะตรงนี้คุ้นตากันอยู่แล้วแทบปกติวัดป่าสว่างธรรมนะเกิดก่อเป็นอันนี้ได้ก็คือเป็นนักร้องลูกทุ่งร้องกึ่งหมอลำนักร้องหมอลำนะคุณสิริพรไพพงศ์ท่านร่วมสร้างไว้นะครับนี่นะฮะด้านหลังนี่เป็นสะพานที่เขาทำข้างขึ้นมานะเป็นฟันบุญขององค์พ่อพญานาคอันตานคราชนะครับที่จะทำขึ้นมาให้ใครที่มาตรงนี้ก็จะมีโชคมีลาภนะครับทำไมถึงต้องทำสัญลักษณ์พญานาคใครมาก็ได้มีโชคมีลาภมีวาสนาต่างๆเพราะพญานาคถ้าพูดว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่โตนะครับเป็นสัตว์ที่นับถือบุญเป็นหลักหรือมีบุญเป็นหลักนะครับมีบุญยังไงล่ะครับบุญที่ท่านสร้างนะพญานาคนี่เขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่ไม่รู้เรื่องนะเป็นรู้เรื่องของพุทธศาสนานะครับรู้จักบวชนะรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักคุณโทษต่างๆ
วันนี้ฮะวันที่1อยู่ที่วัดป่าสว่างธรรมนี่แหละนะครับท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านมากราบมาไหว้พ่อปู่นะครับอนันตนาคราชนะสัตตนาคราชอยู่ที่ซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะอันนี้อยู่ที่วัดพี่นางครับสุริพรอำไพพงศ์ครับวันนี้นะครับอย่างผู้ชมที่ชมคลิปไปที่ผมปล่อยให้ได้เห็นอยู่นะคงจะเห็นไปบ้างแล้วนะครับนะนี่คือบรรยากาศโดยรวมทำเป็นมูลนิธิเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมูลนิธิก็จะบริหารจัดการและเงินหรือค่าบริจาคจะง่ายนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วบริจาคจะมีปัญหานะครับมีปัญหาโดยตรงและโดยรวมที่วัดป่าสว่างธรรมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมมีอีกมุมนึงนะมุมพญานาคที่องค์ใหญ่และองค์ยาวที่สุดอยู่ด้านนู้นนะเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมไม่ต้องห่วงได้ชมแน่นอนนะผู้ชมบอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะพาไปชมไปชมครับเดี๋ยวไปชมใจเย็นแป๊บนึงนะครับบรรยากาศแบบสบายๆนะครับท่านผู้ชมชมยังชมอยู่ครับที่วัดป่านะครับสว่างธรรมนะวัดป่าสว่างธรรมตรงนี้เขาจะแบ่งเป็นมูลนิธิไปส่วนวัดก็ส่วนวัดก็ถูกถ้ามารวมเป็นวัดหมดนะรายได้เกิดจากมูลนิธิหรือรายได้ที่ยังไม่ตั้งเป็นมูลนิธิเนี่ยนะเงินวัดก็ส่วนเงินวัดครับมีต้องแจ้งเงื่อนไขต่างๆด้วยค่อนข้างที่จะยุ่งยากก็สมควรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่ตอนนี้ชมอยู่ที่วัดป่าสว่างธรรมหรือวัดพี่นางสุริพรอำไพพงศ์นี่แหละนะไปหาซื้อเลขกันดีกว่าผู้ชมผมได้เลขแล้วล่ะเดี๋ยวผู้ชมผมได้เลขยังถ้าใครเข้ามาดูใหม่นะจะไม่เห็นเลขคนเก่าก็เห็นอยู่นะคนเก่าเพราะไลฟ์มันจะผ่านนั้นต้องกลับไปดูย้อนหลังนะแต่ย้อนหลังจะเห็นเลขจริงๆนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อนะนะใครที่จะซื้อเลขซื้อเบอร์ก็เป็นความเชื่อเชื่อก็ซื้อเอาไม่เชื่อก็ซื้อเอาอันไหนถูกอันไหนออกก็คือถูกถ้าไม่ออกไม่ถูกก็คือไม่ถูกไม่ออกนี่คือด้านบนแล้วล่ะนะครับอยู่ด้านบนแล้วท่านผู้ชมอยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ชมด้านบนนะครับด้านบนก็คืออีกบรรยากาศนึงนะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านล่างนะอยู่นานแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ด้านบนบ้างนะครับด้านบนจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้
นี่คือบรรยากาศที่วัดป่าวัดป่าสว่างธรรมเป็นวัดของคุณสิริพรอำไพพงษ์เขาบอกว่าถ้ามาเอาส่งให้เขา